สวัสดีครับ P-Pay ผมวันนี้ P-Pay จะมารีวิวหลังจากที่ P ใช้เจ้าตัว Bova F6 กับมือถืองบ 1,300 บาทครับ P จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่ P สั่งซื้อมาใต้คลิปนี้กับโปรโมชั่นล่าสุดครับบางที่ราคาอาจจะมีขึ้นมีลงผมตามโปรโมชั่นณปัจจุบันผมส่วนตัว P ซื้อมาคู่รุ่นแรม8จิกกับROM 256GB ตัวนี้บอกเลยว่าคือมันสเปคกับราคาบอกเลยว่าโคตรคุ้มจริงครับวันนี้พี่จะมารีวิวให้ดูว่าเฮ้ยหลังจากใช้งานมา2สัปดาห์พี่เจออะไรบ้างครับจะขอรีวิวด้วยความจริงใจและตรงไปตรงมาแบบพี่ผมตัวนี้เนาะงดดราม่านะครับว่าอวยอะไรครับซึ่งพี่ใช้งานมาจริงมาดูว่ามันจะเป็นไงบ้างสับตัวนี้นะพี่จะขอพูดถึงในเรื่องดีไซน์ครับซึ่งดีไซน์สิ่งแรกที่พี่ชอบก็คือการดีไซน์ที่มันลงตัวมากครับน้ำหนักของเครื่องเวลาพี่จับอะมีความเบาซึ่งเบาเวลาเราพกพาครับมันพกพาง่ายแล้วมันจับขึ้นมาในการใช้งานคือมันสบายข้อมือเรามากครับอันนี้ขอชื่นชมในการดีไซน์และการออกแบบของเจ้าตัว POCO F6 ตัวนี้ครับผมสับพีนะขอชื่นชมมากๆเลยกับการดีไซน์ครับซึ่งเป็นดีไซน์ที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยสีพี่ใช้คือสีไทเทเนียมผมสีนี้นะถือว่าเป็นดีไซน์ที่ใส่ใจในการออกแบบครับนี่ครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นมือถือที่พี่จับแล้วมันเข้ากับรูปลักษณ์ของมือของพี่มากครับหรือว่าสัญลักษณ์ของมือของเรามากครับซึ่งเอาตรงนะพี่ว้าวจริงซึ่งพี่แกะกล่องมาโหบอดี้คือมันสวยจริงนี่ครับคือเป็นสิ่งที่พี่ใช้งานมา2สัปดาห์รู้สึกแฮปปี้กับตัวบอดี้มากๆเลยอันนี้ขอชื่นชมเลยว่าบอดี้คือแฮปปี้มากครับนี่คือมีความสวยของตัวเครื่องครับคือมันมีความบางอ่ะเอาตรงเพื่อนมันมีความบางของตัวเครื่องแล้วก็เวลาจับครับคือมันแบบเข้ากับมือเราดีอ่ะอันนี้แบบพูดตรงๆเนาะภาษาบ้านๆครับน้ำหนักมันคือ179กรัมครับเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันจับแล้วมันพกพาง่ายเป็นมือถือที่บอกเลยว่าคือเบาจริงอันนี้ขอยืนยันว่าเบาสับพีนะแล้วก็น้ำหนักผมตัวนี้คือน้ำหนักที่พี่รู้สึกว่าถ้าเทียบกับ iPhone ที่พี่พกเนี่ยคืออันนี้เบากว่า iPhone เยอะครับแล้วก็พี่กับผมตัวนี้ความหนาที่ 7.8 มิลลิเมตรครับถือว่ามีความหนาไม่ได้มากมากครับผมถือว่าความหนาของตัวเครื่องสับพีนะถือว่าบางครับอันนี้พูดตรงว่ามันไม่ใช่หนาเลยมันคือความบางของตัวเครื่องครับที่รู้สึกว่าเฮ้ยบางแล้วเวลาใส่เคสครับมันเข้ากับตัวเคสได้ง่ายครับเคสต่างๆครับเราหาซื้อได้ง่ายครับผมตัวเคสนะครับส่วนเลยว่าคือในปีนี้ตัว POCO F6 อ่ะพี่ยันเลยว่าเป็นมือถือที่น่าจะขายดีครับตัวชิปตัวนี้ก็โหดเหมือนกันครับใช้ CPU ตัวนี้เอาของรุ่นราคา 20,000-30,000 มาใส่กับราคา 10,000 กว่าบาทครับสับตัว Snapdragon8S Gen 3ครับซึ่งเป็นชิปล่าสุดของตระกูล Snapdragon ครับบอกเลยว่ากระบวนการในการผลิตก็ถือว่าสุดจริงครับบอกเลยว่าตัวนี้ชิปใช้สถาปัตย์ในการผลิตคือ4นาโนเมตรครับทำให้เล่นเกมบอกเลยว่าตัวนี้สบายหายห่วงตัวนี้ใช้ออคตาคอร์ในการขับเคลื่อนสุดๆคือตัวนี้คือ 3.0 GHz โหเอาตรงนะเป็นสมาร์ทโฟนที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากครับแล้วมีตัว AI ของ Qualcomm AI Engineer ครับในการปรับปรุงตัวซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์ให้มันเข้าหากันได้อย่างสมบูรณ์ถือว่าในการจัดสรรตัวเครื่องกับซอฟต์แวร์กับ OS ของตัว HyperOS ตัวนี้เป็นรุ่นที่พี่ใช้คือ Android 14ครับสับพีนะใช้งานมาครับถือว่ามีความสมูทมากครับหน้าจอครับสามารถสแกนนิ้วมือบริเวณหน้าจอด้วยมีความเร็วที่แบบเร็วมากหมดเลยว่าเป็นหน่วยความจำสำหรับพีนะถือว่าเวิร์คครับลอมตัวนี้ใช้ตัว UFS version 4.0 ครับกับแรม LPDDR4X ไม่ใช่ 4X ผมคือเป็นรุ่น 5X ซึ่งตอนแรกพีว้าวมากโหให้แรมมาเป็นรุ่นใหม่ด้วยถือว่าสเปคบอกเลยว่าตั้งแต่ตัวต้นนะให้แรมเป็นตัว LPDDR 5X มาให้เราครับถือว่าจัดเต็มมากครับตอนแรกพีคิดว่าเฮ้ยให้มา 4X หรือเปล่าครับแต่รุ่นนี้ให้มาคือจัดเต็มมากทั้ง UFS 4.0 แล้วก็ตัว LPDDR 5X
แรมครับให้มาหนูผมจำในการใช้งานบอกเลยว่าคือมันลื่นจริงเอาตัวว่าเป็นมือถือที่พี่รู้สึกว่าใช้งานมาคือมันลื่นครับแล้วหน้าจอครับตัวนี้สีสันของหน้าจอเป็นหน้าจอ 6.67 นิ้ว 1.5K ครับหน้าจอแบบ AMOLED ครับผมตัวนี้สามารถทัชได้คือ120 Hz ได้ครับบอกเลยว่ามันสุดมากซึ่งพี่ใช้งานมาหน้าจอฟิลลิ่งการทัชคือดีจริงครับเล่นเกมทัชคือบอกเลยว่าสุดยอดครับ ROV ทัชเล่นเกมบอกเลยว่าโคตรเวิร์กแล้วก็เกมพับจิมบายผมในการเข้าเกมบอกเลยว่าปื๊ดปั๊ดทันใจแน่นอนผมตัวนี้นะครับแล้วก็ปรับสูงสุดของตัวเกม PUBG ได้อย่างสบายผมสามารถเล่น PUBG ผมตัวนี้ได้ถึง120เฟรมครับหมดเลยว่าสเปคพี่แกให้มาคือจัดเต็มมากแล้วก็หน้าจอครับสีสันค่าสีต่างๆครับสีกว้างอยู่ที่ 100% ค่า DCI-P3 ครับบอกเลยว่าตัวนี้คือสุดจัดหน้าจอโซ่แสงคือ 2,400 นิลครับตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์คครับผมสับพี่เป็นสมาร์ทโฟนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเล่นเกมมาคือบอกเลยว่าสุดจริงครับซึ่งพี่เล่นเกมให้ดูผมตัวนี้ไปย้อนดูตัวเกมที่พี่เล่นนะผมบอกเลยว่าเป็นมือถือที่เล่นเกมคือดีจริงครับอันนี้ขอชื่นชมครับนี่ในการปรับครับคือพี่รู้สึกว่าเป็นมือถือที่ทัดแล้วกดง่ายจริงนะเอาตรงนะนี่ครับสับพี่ถือว่าเวิร์คครับนี่ครับแล้วก็มีการปรับครับตั้งค่าเห็นไหมว่ามันมีความสมูทครับความไวใจโรสามารถปรับอย่างสบายผมกราฟิกนี่ครับปรับกราฟิกครับนี่ครับปรับได้เป็น Ultra HD นะครับผมหรือว่า120เฟรมได้อย่างสบายครับสุดมากบอกตรงว่าสุดมากครับแต่ถ้าเราต้องการความชัดผมเราสามารถปรับเป็น Ultra HDR ผมตัวนี้และเฟรมเรทปรับเป็น Ultra ผมตัวนี้บอกเลยว่าจัดเต็มมากซึ่งบอกเลยว่า CPU ของ Snapdragon 8 S Gen 3เนี่ยมันสุดยอดอยู่แล้วเล่นเกมบอกเลยว่าหายห่วงจัดการความร้อนตัวนี้ถือว่าจัดการความร้อนคือดีมากครับอันนี้ขอชื่นชมตัวนี้ในการจัดการความร้อนแล้วก็ผมฟังก์ชันต่างๆมีครบผมมี NFC มีการรับ Wi-Fi เวอร์ชัน6 Wi-Fi 5 Soji 4ก็สามารถซัพพอร์ตได้ผมตัวนี้บอกเลยว่ามันสุดสับพีนะถือว่าสุดมากครับและพีก็ไม่คิดว่ากล้องตัวนี้มันจะดีไปด้วยซึ่งอันนี้ก็แอบงงนะตอนแรกพี่คาดหวังว่าเฮ้ยใช้งานมาซื้อมาใช้งานมารู้สึกว่ากล้องไม่คาดหวังครับเพราะว่ามันเน้น CPU เนาะเน้นเป็นเกมมิ่งโฟนซะส่วนมากครับผมตัวนี้พี่เลยคิดว่าเฮ้ยกล้องอาจจะมีแต่พี่ใช้งานมาคือพี่ว้าวมากครับกล้องถ่าย 4K 60เฟรมได้แล้วกล้องหลังครับใช้เลนส์ของ Sony IMX882 ครับซึ่งค่า F อยู่ที่1.59 ครับคือพิกเซลของตัวในการถ่ายรูปบอกเลยว่า50ล้านมี OIS กันสั่นโดยใช้ตัวฮาร์ดแวร์ควบคู่กับ EIS โดยใช้ซอฟต์แวร์ครับนั้นถ่ายรูปภาพออกมาวิดีโอออกมาคือมีความนิ่งครับแล้วก็มันสุดยอดผมแล้วก็ตัวนี้มีเลนส์อัลตร้าไวด์อยู่ที่8ล้านครับโดยใช้เลนส์แบบ IMX3.5 ของ Sony เช่นกันครับโอ้คือพี่แกให้มาแบบเอาซะจัดเต็มเลยผมรุ่นอื่นราคาเท่ากันนี้คิดหนักเลยครับบอกเลยได้อวยครับอันนี้ซื้อมาเองใช้กันเองครับผมแล้วก็กล้องหน้าผมตัวนี้20ล้านครับสับพีถือว่ากล้องหน้าเพียงพอกล้องหน้าถ่ายก็คือ 1080p 60เฟรมครับกล้องหน้านะครับผมแล้วก็ตัวนี้ผมแบต 5,000 มิลแล้วก็ตัวนี้เทอร์โบชาร์จที่90วัตต์อุปกรณ์ในกล่องหัวชาร์จสายชาร์จในกล่องแถมให้ครับหน้าจอติดฟิล์มมาจากโรงงานให้ผมแล้วก็แถมสายชาร์จในกล่องเรียบร้อยครับไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มครับบอกเลยครับว่ามันสุดจริงครับมาดูว่าเฮ้ยพี่ไปใช้งานมาแล้วเรื่องกล้องมันเป็นไงบ้างครับขอให้ดูเลยครับคือบอกเลยว่ากล้องคือพี่แกสุดมากครับดูครับ60เฟรมครับนี่ครับสุดมากดูครับสีสันของกล้องบอกเลยว่าเวิร์คครับนี่ครับกดย้อนกลับก่อนจะพี่กดย้อนกลับมาผมตัวนี้ย้อนกลับวิดีโอผมนี่ซึ่ง UI ในการใช้งานครับดูกล้องครับพีว้าวมากกับตัวกล้องครับกล้องมีความสวยงามมากเอาตรงว่ากล้องสวยจริงครับดูครับว่ากล้องโคตรสวยเอาตรงว่ากล้องสวยงามมากคือเก็บดีเทลในการออกแบบอะอัลตร้าไวด์ก็ยังสวยครับกล้อง8ล้านครับดูครับว่าภาพมันสวยขนาดไหนโคตรสวยเอาตรงว่ากล้องสวยมากขอชื่นชมในเรื่องกล้องมากครับอันนี้ขอชื่นชมจริงครับแบบไม่อวยเลยขอชื่นชมเรื่องกล้องซึ่งพี่อยากพูดประเด็นเรื่องกล้องตัวนี้เนี่ยจริงๆน่ะไม่อยากพูดเท่าไหร่ผมเพราะว่ามันเน้นเรื่องเกมครับแต่ตรงนี้คืออยากแซงจริงครับใช้งานมา2สัปดาห์
กล้องวิดีโองานดีมากอันนี้ขอชื่นชมครับแล้วกล้องหน้าก็ถือว่าสับพีนะใช้ได้ผมตัวนี้นะนี่ครับนี่ครับกล้องหน้านี่ครับพีเชื่อมต่อบลูทูธอยู่นะครับผมขอปิดก่อนนี่ครับแล้วไมค์ผมดูดเสียงดีมากดูกล้องหน้าโคตรดีอ่ะครับผมบอกเลยครับผมบอกเลยทั้งคู่แต่พีชอบหมวดแบบมันปรับโคตรดีครับสกินโทนของกล้องหน้าบอกเลยว่าไว้ใจได้มากครับแล้วก็กล้องหลังครับซึ่งพีว้าวมากวิดีโอกล้องหลังคือพีเคยให้ดูผมตัวกล้องหลังเนาะบอกเลยว่าวิดีโอกล้องหลังคืองานดีมากครับอันนี้ขอชื่นชมครับคือโคตรเวอร์ครับแล้วมันจับโฟกัสต่างๆครับตอนนี้อัปเดตล่าสุดในการแก้ภาพเบอร์คือมันแก้แล้วนะครับคือไม่อยากจะบอกว่าพูดตรงๆกันเนาะว่าพี่รู้สึกว่าคุณภาพของเลนส์โซนี่ตัวนี้สำหรับพี่ถือว่าใช้ได้เกินคาดครับผมโค้ดเอฟ6ครับคืองานดีมากดีจริงแบบไม่อวยเลยครับสกินโทนสับพีถือว่าใช้ได้ครับตัวนี้แล้วเสียงไมค์ในการดูดเสียงออกมาตัวนี้ทำงานคือโอเคมากครับบอกเลยว่าเวิร์กมากในการเปรียบนี้แล้วดูครับผมว่าสกินโทนโอ้เวิร์กเวิร์กสับพีถือว่าเป็นมือถือที่ถ่ายรูปก็สวยครับดูครับพี่ไปถ่ายรูปมาครับคือแบบโคตรว้าวอ่ะดูว้าวมากครับแล้วก็ถ่ายรูปครับบอกเลยว่ามันสุดยอดมากอันนี้ขอชื่นชมในการถ่ายรูปเลยครับผมดูครับในการเกรดสีภาพออกมาบาลานซ์สีภาพคือหน้าจออัปเดตครับผมแสดงผลออกมาสับตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กซึ่งใช้งานมา2สัปดาห์ครับไม่อวยไม่มันดีอ่ะเอาตรงว่าใครหามือถืองบแบบต้องการแบบราคาเรท10,000กว่าบาท1,300ครับเดี๋ยวพี่ผมจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อทั้งตัว F6 กับ F6 Pro ด้านล่างครับกับโปรโมชั่นล่าสุดครับบอกเลยว่ามันคุ้มจริงจริงๆราคาเต็ม 12,900 บาทสับพีก็ถือว่ายังคุ้มครับเอาตรงดูครับว่าสกินโทนในการถ่ายออกมาครับถือว่าสับพีสุดยอดอันนี้แบบขอชื่นชมเลยว่ากล้องถือว่าหายห่วงผมเมนูในการใช้งานกล้องก็เยอะแยะมากมายผมตามสไตล์ของตัวเสี่ยวมี่เนาะในการปรับ UI ครับถือว่าปรับง่ายครับซึ่งตัวนี้ป๊อปโคในปีนี้ทำการบ้านออกมาได้อย่างดีมากอันนี้ขอชื่นชมครับครับมาดูว่าเฮ้ยเราใช้งานมาแล้วแล้วตัวหน้าจอสามารถซัพพอร์ตได้เท่าไหร่ผมซึ่ง P K ผมในการซัพพอร์ตเนาะครับให้ดูผมว่าสามารถซัพพอร์ตตัววิดีโอคือ HDR HD ครับคือมันสุดมากนี่ครับซัพพอร์ตตัววิดีโอคือ 4K HDR เลยผมตัวนี้เห็นไหมคือหน้าจอผมสามารถสู้แสงแล้วก็เล่งแสงออกมาคือ1นี่ครับ 2160p ก็คือ 4K 60เฟรม HDR ผมในการซัพพอร์ตเปรียบเสมือนแท็บเล็ตเลยซึ่งหน้าจอแสดงผลออกมาบอกเลยว่าสวยสดงดงามครับสีดำก็ดำสนิทสุดมากอันนี้ขอชื่นชมเลยว่าในการแสดงผลของหน้าจอออกมาได้อย่างเพียงพอมากเป็นมือถือที่ใช้งานคือสุดยอดหน้าจอคือให้ได้เลยโหมันจะอวยมันจะอวยเกินไปก็ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวหลายคนจะว่าเฮ้ยพี่อวยหรือเปล่าไม่อวยครับให้ดูตามภาพอันนี้เชิญให้ทุกท่านได้ดูตามภาพเลยนะครับอันนี้พี่ด้วยความจริงใจเลยทุกเหตุการณ์มันคือเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงครับคือจะให้พี่บอกว่าเฮ้ยหน้าจอไม่สวยนะหน้าจอไม่สดคือตามที่ตาพี่เห็นน่ะหน้าจอมันสดนี่ครับดูครับว่าสีสันของหน้าจอมันสวยขนาดไหนครับโคตรสวยบอกเลยว่าสวยงามมากครับเป็นตัวมือถือที่พี่รู้สึกว่าสกินโทนในการดูหนังอ่ะแล้วขอบจอมันมีความบางครับบางมากทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราใช้งานมาคือมันเก็บความบางของขอบจอครับอันนั้นคือสบายหายห่วงครับแล้วก็หน้าจอครับผมเห็นไหมว่ามันเร่งแสงออกมาแล้วตัว CPU ตัวนี้ผมเซอร์ไพรส์8 X Gen 3มันขับเคลื่อนบอกเลยว่าประสิทธิภาพในการใช้งานคะแนนอันตัวตู้อยู่ที่100,000นะผมตัวนี้1,500,000นะครับไม่ใช่100,000นะครับผมอันนี้หยอกเนาะจริงคือเป็นชิปตัวท็อปอะคะแนนมันคือ150,000นะคือบอกเลยว่าสบายหายห่วงครับความเร็วแบบปื๊ดปั๊ดแน่นอนครับตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์คครับมาดูเรื่องเสียงว่าเฮ้ยเร
รื่องเสียงเป็นไงบ้างซึ่งพี่อยากให้ดูเลยว่าพี่อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดครับนี่ครับเสียงมันมีตัว Dolby ผมให้เราปรับตัว Equalizer ของเสียงในการปรับแต่งนะผมมีล็อกมีแจ๊สมีป๊อปมีคลาสสิกมีฮิปฮอปซึ่งมันเป็นการปรับ Equalizer ของตัว Xiaomi Poco มันเป็นตระกูลของ Xiaomi ครับดังนั้นมันการปรับทุกอย่างมันปรับได้หมดเหมือนกับรุ่นของตัว Xiaomi เลยครับดูครับว่าเสียงจะเป็นไงบ้างครับซึ่งตอนแรกพี่ก็ไม่คาดหวังหรอกแต่พอพี่ใช้กันมาเสียงบอกเลยว่าเสียงดีมากให้ฟังเสียงดูครับคือเสียงเบสมันออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากนี่ขอชื่นชมเลยว่าเสียงเบสคือดีจริงครับเอาตรงนะคือเป็นมือถือที่พี่รู้สึกว่าเสียงเบสเสียงกลางออกมาได้อย่างเหมาะสมครับแล้วก็มีการปรับอีควอไลเซอร์แล้วพี่ก็ฟังเพลงใน Spotify บอกเลยว่าเสียงมันจะมีคุณภาพมากครับซึ่งบอกเลยว่าเสียงดีจริงดูครับคือเสียงเบสออกมาเสียงกลางออกมาเป็นรูปได้อย่างเหมาะสมมากครับอันนี้ขอชื่นชมเลยว่าเสียงคุณภาพดีมากครับบอกว่าเป็นมือถือที่คุณสมบัติคือเกินคำว่าคุ้มครับเล่นเกม ROV นี่หายผมปรับ60เฟรมก็สบายครับตัวนี้บอกเลยว่าในการขับเคลื่อนใช้ตัวชิปเซตที่เป็นรุ่นเรือธงมาใช้อ่ะมันก็แรงอยู่แล้วครับผมคือหลายคนจะคาดหวังให้มันแบบสเปคคือจะตัดเต็มเหมือนกับราคาโซนมือผมบางทีมันกะราคาแบบหมื่นกว่าบาทเนาะแต่มันให้สเปคมาตัวนี้สามารถสู้กับรุ่นท็อปได้อย่างสบายถือว่าตัวนี้ Poco F6 ทำการบ้านได้อย่างเวิร์กมากครับแล้วก็ในการจัดการความร้อนบอกเลยว่าคือมันสุดมากครับเล่นเกม Capture Impact ครับกราฟิกจะทำให้การเรนเดอร์ของภาพละเอียดสูงได้อย่างชัดเจนครับตัวนี้บอกเลยว่าพี่เล่นเกมตัว Capture Impact มาภาพอย่างสวยครับโคตรสวยอ่ะเป็นมือถือที่ภาพโคตรสวยครับซึ่งพี่ล็อกเอาตัวเกมของผมซึ่งพี่เล่นตัวนี้มาก็ย้อนกลับไปดูที่พี่เล่นเกมเก็บชิป Impact ไว้นะครับตัวนี้บอกเลยว่าชิปหายห่วงครับนี่แล้วก็มีการจัดการความร้อนผมตัวนี้ใช้ในการจัดการความร้อนคือใช้เทคโนโลยีในการเทคโนโลยีคือตัว Liquid Cool นะครับผมตัวนี้เทคโนโลยีคือ 4.0 ในการจัดการความร้อนครับมี Ice Loop ผมตัวนี้คือใช้ตัว Ice Loop วนไปวนมาครับคือมันจะมีการจัดการความร้อนที่บอกเลยว่าเวิร์กมากครับซึ่งพี่ใช้งานมา2สัปดาห์คือบอกเลยว่ามันเป็นมือถือที่ครบจบแน่นอนแล้วผมตัวนี้จะมีการกระจายความร้อนนะผมที่ตัวที่เป็นแบบให้มันควบคุมความร้อนได้อย่างเวิร์กครับเอาตรงนะไม่อยากวิชาการมากครับซึ่งวิชาการมากก็ไม่ดีซึ่งเอาตรงนะใช้งานมา2สัปดาห์เป็นมือถือที่ใช้งานโคตรดียกให้เลยว่าโคตรดีแบบไม่อวยเลยคือประกันศูนย์ไทยครับมีปัญหาแล้วก็เคมครับแค่นั้นไม่มีปัญหานะคือหลายคนสงสัยว่าบอร์ดมันจะพังไหมซึ่งพี่ใช้ F3 มาเกือบ2ปีบอร์ดมันก็ไม่พังนะเอาตรงนะมันอยู่ที่เราปัจจัยหลายอย่างครับอุปกรณ์ IT เนี่ยมันจะพังง่ายไม่พังง่ายมันอยู่ปัจจัยอะไรผมบางทีอ่ะแท็บเล็ตของ iPad มันก็พังได้อย่างเงี้ยซึ่งมันทนมากนะ iPad มันก็แทงได้บางทีมันอยู่ที่ปัจจัยกับในการใช้งานหลายอย่างครับบอกเลยว่ามันสับพีนะตัวนี้ถือว่าคุ้มมากครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อของตัว Xiaomi Poco ด้านล่างคิมและโปรโมชั่นคืนนี้บอกเลยว่ารีบไปกดเลยมันจะมีโปรโมชั่นในการสั่งซื้อผมสำหรับนี้ขอความอย่าลืมกดไลค์กดแชร์2สัปดาห์ที่พี่ใช้คอนเฟิร์มจากพี่เองเลยว่าคุ้มแน่นอนครับตัวนี้ฟันธง